สบายดี LT Vision ตม.ไทยเฝ้าระวังค้ากามสามเหลี่ยมทองคำรับเปิดด่านไทยลาวที่จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำบ้านศพกลั้วหมู่1ตำบลเวียงเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นครับเมื่อนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยพากันเดินทางท่องเที่ยวข้ามไปเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวที่เปิดให้คนข้ามน้ำโขงเที่ยวเกาะดอนซาวแม้จะไม่หนาตาหรือคึกคักเหมือนช่วงก่อนโควิด-19 ระบาดจนต้องปิดพรมแดนยาวแต่ก็มีคนข้ามไปมาทุกวันและมีเรือรับส่งข้ามฟากรอให้บริการอย่างต่อเนื่องที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตม.อำเภอเชียงแสนระบุครับว่าตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาหรือนับตั้งแต่มีการเปิดจุดผ่านแดนไทยลาวเป็นต้นมามีคนเดินทางเข้าออกฝั่งไทยสปป.ลาวผ่านจังหวัดเชียงรายจำนวน 1,182 คนเป็นคนไทย429คนต่างชาติ178คนและชาวสปป.ลาว575คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะดอนซาวและสถานบันเทิงในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำหาเข้ารวม 1,060 คนเป็นคนไทย379คนต่างชาติ76คนและสปป.ลาว605คนซึ่งการเดินทางขาออกส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่เข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดอำเภอเชียงแสนด้านพันตำรวจเอกมนุวัฒน์กองสนานผู้กำกับตม.เชียงแสนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตม.ประจำจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำเฝ้าระวังป้องกันการเข้าเมืองเพื่อเข้ามาค้าประเวณีของหญิงชาวลาวหญิงที่มีอายุน้อยกว่า18ปีซึ่งนับตั้งแต่เปิดด่านมาเมื่อวันที่18เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองไม่อนุญาตให้หญิงชาวลาวข้ามมายังฝั่งไทยแล้ว17คนโดยเกณฑ์การพิจารณาให้เข้าเมืองจากการมีแหล่งที่พักชัดเจนมีงานรองรับและตรวจสอบเรื่องค่าครองชีพว่าจะสามารถอยู่ในประเทศไทยได้หรือไม่สำหรับคนไทยที่เดินทางเข้าไปยังเมืองต้นพึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ระหว่างการถูกหลอกไปทำงานที่ไม่พึงประสงค์และป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องเอกสารเข้าออกเมืองต่างๆเช่นใช้ Border Pass สามารถข้ามไปฝั่งสปป.ลาวได้3วัน2คืนส่วนหนังสือเดินทางระหว่างประเทศไม่ต้องขอวีซ่าสามารถข้ามไปได้นาน30วันแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี